ดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวโซล่าเซลล์แบบนี้นะฮะโซล่าโมชั่นเซนเซอร์แบบนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งมาราคาก็ประมาณ65บาทนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าบ้านกระท่อมที่เราสร้างเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าพอไม่มีไฟฟ้าเนี่ยกลางคืนมันก็จะมืดแล้วก็มันมืดอ่ะนะฮะเราก็เลยต้องมีโซล่าเซลล์นะครับผมสำหรับให้แสงสว่างส่องสว่างตอนกลางคืนนะฮะก็นี่ก็เพิ่งได้มานะฮะเดี๋ยวจะมาลองติดตั้งแล้วก็รีวิวดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราตากแดดแล้วพอดีซื้อมาแล้วก็ตากแดดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูจะไปแปะไว้ที่กระท่อมนะครับแล้วก็จะรอดูตอนมืดๆว่าแสงสว่างมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูแมนนวลคู่มือนะฮะคู่มือของตัวนี้โอ้ยแผ่นเดียวเองไม่มีอะไรเลยกระดาษแผ่นเดียวเป็นคู่มือ oh, no. user manual มีแค่นี้ไม่มีอะไรก็บอกแค่บอกว่าโซล่าพาเนล 0.55 วัตต์ 5.5 โวลต์นะฮะลิไอออนแบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมแปร์นะฮะ LED power 0.2 วัตต์ motion angle distance 120องศานี่มุมนะครับผมแล้วก็ highlight delay 10วินาทีเซคันด์นะครับผม off auto คือปิดเปิดอัตโนมัตินะครับ highlight คือว่าเป็นอัตโนมัติอ่ะพูดง่ายๆนะฮะวิธีการใช้ก็คือให้เราหันด้านโซล่าเซลล์เนี่ยหาดวงอาทิตย์แล้วก็อีกด้านนึงลงมาทำให้เกิดเป็นมุมแล้วก็เป็นแสงสว่างนะครับเดี๋ยวจะเอาโซล่าเซลล์นี่นะฮะด้านนี้หาแสงอาทิตย์ด้านนี้ส่องสว่างติดไว้ตรงนี้นี่เนี่ยฮะติดไว้ตรงนี้นะฮะเราจะติดโซล่าเซลล์ไว้ตรงนี้แล้วก็รอมันมืดระหว่างนี้เราก็รดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้มันมืดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยมันจะมีแสงออกมาหรือเปล่านะฮะอยากรู้เหมือนกันตื่นเต้นเป็นโซล่าเซลล์ที่ราคาถูกมากนะครับผมเพราะว่ายังไม่กล้าใช้ราคาแพงเอาแบบว่าเอาราคาถูกก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้กันระหว่างรอมืดนะครับตอนนี้เวลากลางคืนนะฮะประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วล่ะนะฮะกับโซล่าเซลล์นี่คือพลังงานโซล่าเซลล์นะฮะนี่อันละ65บาทที่สั่งมาดูดิแสงสว่างแบบว่าจ้ามากนะฮะมองเห็นโซนี่แล้วก็ BB อย่างชัดเจนแต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์ถ้าเราเดินออกไปไกลๆเนี่ยมันก็จะดับนะดูดิสว่างมากสว่างมากกับโซล่าเซลล์นะฮะที่กระท่อมอย่าเดินออกมาไกลๆเดินออกมาไกลๆกันเพื่อจะดูว่าเขาจะดับเดินมาไกลๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ร้องลูกบีบีไม่ร้องอันนี้ยังส่องสว่างอยู่แล้วอีกสักพักนึงมันจะดับนะมันจะก็ไม่เชิงดับมันจะสลัวสลัวหน่อยนี่นะเดินออกมาแล้วก็รอแป๊บนึงยังไม่ดับจะต้องรอแป๊บนึงดับแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆกันนะเดินเข้าไปใกล้ๆกันมันก็จะส่องสว่างมันเป็นเซ็นเซอร์อ่ะเห็นไหมสว่างแล้วนี่ไงสว่างเห็นอะไรในบ้านเราหมดเลยนะฮะติดสัก2ตัวนี้สบายเลยนะวันนี้ก็วันพระนะครับผมเดือนอาจจะหงายนิดนึงนี่ไงพระจันทร์คืนวันเพ็ญนะครับกับกระท่อมน้อยปลายนาแล้วก็พลังงานโซล่าเซลล์